เบลล่ายอมรับแล้วไปวัดเดียวกันกับกองทัพเรียกว่ายังคงเป็นที่จับตาไม่น้อยสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีแคมเปญหลังอดีตหวานใจอย่างเวียสุกลวัฒน์คณารสสละโสดเข้าพิธีแต่งงานกับสาวนอกวงการไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดคนจับยงว่าไปทำบุญกับกองทัพพีคช่วงวันพระที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวเบลได้ไปทำบุญที่เขาใหญ่และพอเบลกลับมาก็ลงรูปปกติและเป็นช่วงใกล้ๆกับที่น้องไปคือน้องเขาไปทีหลังค่ะไม่ได้ไปพร้อมกันน้องเขาก็มาถามว่าไปทำบุญถวายเทียนที่ไหนดีเพราะที่ที่ไปคนเยอะเบลก็เลยแนะนำค่ะกับน้องไม่มีอะไรค่ะ